ว่าวจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการท้ายทอดสดสดออกจากถนนมิตรภาพครับอยู่เขตดนี่อีก18กิโลผมจะถึงบ้านไผ่กำลังเดินทางไปยังสพ.เมืองนครราชสีมาเพื่อจะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเข้าใจว่าด้านข้างหน้านี่เป็นด้านมึกสักครู่นี่ผมเจอมือกล้องมือกล้องอยู่ตรงที่เคยมีปัญหาแหละครับเจอมือกล้องแล้วก็มาจับความเร็วมือกล้องอยู่ที่ศาลาพัฒน์ผู้โดยสารเมื่อสักครู่เนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นด้านจับความเร็วถ้าเข้าใจว่าเป็นการตั้งตามนโยบายของผบ.ตร.ด้านขึ้นชีพด้านขึ้นชีพของผบ.ตร.ยังไม่ทันได้ไปอ่ะครับเป็นด่านขึ้นชีพของผบ.ตร.ตามนโยบายสังเกตการจักหน่อยเขามีพ่อยพร้อมที่ว่ามาบอกกันบักทีช่องยูซาร่าภาคบริษัทเมื่อสักครู่นี่มันก็ดีว่ามาบอกด้านหน้าอยู่ตรงนี้สิเดินทางไปร้องทุกข์กล่าวโทษครับให้ดำเนินการกับภูมิกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนบัวใหญ่กับพวกที่ตั้งด่านตรวจฉี่ตรวจหาสารเสพติดเมื่อวานนี้และก็เรียกรับเงินจำนวน 5,000 บาทโอนเข้าบัญชีมาโอนเข้าบัญชีมาตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีมาบ่แม่นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดครับลงไปเบิ่งจักหน่อยกันอยากเบิ่งอยู่สวัสดีครับแมนป่ะแมนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงป้ายแดงป้ายแดงธรรมดาไม่ได้ลงทะเบียนป่ะเขาไม่เอาเพราะว่าเขาว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าผมดูข้อกฎหมายผมก็ตามที่พ่อสอนผมติดตามพ่อตลอดได้ลงได้ลงไว้เพิ่นว่ากล่าวตักเตือนอ๋อว่ากล่าวผมเป็นสายของพ่อเลยผมเรียกจากกรมการขนส่งทหารแมนป่ะมีรถผมที่ไม่ใช่อ่ะยังจับกระต่ายดูเลยที่ไม่ใช่อ่ะกระต่ายดู
เก็บไก่นะหลวงพ่อเก็บไก่ไทยก่อนแล้วจะไปใช้กลับบ้านครับผมบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่บางวดเองครับอ๋อหม่องเมืองวดหม่องนึงว่าหลูเรียงผมใส่แล้วดอกนึงกำลังขี่ไปอยู่คุณว่าเมืองวดนี่เมื่อนั้นผมออกรถมามึงแรกเพราะถ้าผมสิเข้าไปศูนย์มันอยู่หน้าศูนย์เลยเนาะผมยังไม่ทันได้เอกสารรถไปออกทำคำก็ไม่ต้องกระด้างผมให้การเก็บไก่ดูเลยผมเปลี่ยนจบจากกรมการขนส่งเลยครับบ่ได้มาทานแท้อันนี้จากกรมการขนส่งทหารเรือเกี่ยวกับการจราจรโดยตรงครับผมไปศึกษากับผู้กองเดี๋ยวยกดึงผมสิมาค้นมักสู่แบบเรื่องกฎหมายพวกนี้ผมสิไปค้นต่อต้านแบบถ้าทำผิดผมเอาตามผิดอันนี้ผมจบจากกรมการขนส่งทหารเรือแต่ถ้าไม่ผิดคือผมมักค้นต่อสู่ครับให้ดูหน่อยนะให้ดูดีเอารถไหมเอารถไหมเดี๋ยวให้ผมเป็นเอฟซีเป็นผู้ซอยแล้วจะค้นเลยเป็นเอฟซีเร็วเข้าไปยังครับยังมีขับเลี้ยวบ้างคนผมมาลอยทีเพื่อนกันแต่ว่ากฎหมายคนว่าผมจะไก่ว่ากฎหมายในขอบังคับยังอ่ะมันให้เก้ากะถ้าเราวิ่งขวามันจะอยู่90ไม่เกิน120เห็นป่ะครับครับขอบคุณนะครับในขอกฎหมายตัวนี้มันว่ามันเป็นผมบังเกิดวะถ้าเราอยู่เลนขวาไม่ต่ำกว่า90ถึง120มา120บ่ได้แต่ว่าไม่ต่ำกว่าเห็นป่ะ120มันอยู่กับบ้านตัวไหนครับมันแล้วแต่เขตชุมชนเดี๋ยวนี้มันเขาเขตอันนี้เป็นเขตชุมชนมันอยู่ในเขตชุมชนกันที่60แต่ว่าแล้วปกตินะบ่เกิน90ครับอันนี้คือตามความรู้แต่ว่าเพิ่นก็บ่เงินนําผมเนาะเขาเห็นกล้องมั้งเห็นบ่แม่นบ่งั้นเนาะผมบ่เห็นได้ว่ากันผมบอกว่าผมก็เห็นน่าจะเห็นอาจารย์แต่ว่าเมืองคนฝากในเรื่องครับเป็นอะไรนี่เว้าเลยนี่เว้าเลยว่ามันคนคือเมื่อผมกลับรถมาเหมือนผมบอกรถมาตอนแรกปึ๊บกลับมาปึ๊บป้ายไว้เอกสารบ่มีเพราะว่าผมเพื่อที่จะไปเอาป้ายตัวนี้ก็เลยคนไปเอาป้ายถึงเลขมันน่ะแต่ว่าน้องๆบ่ถือครับผมไปเอาไปปึ๊บจังได๋ว่ารถบ่มีป้ายรถมึงออกมา 20:00 นบัดนี้ผมเข้าไปเพื่อที่ทําสัญญาอยู่หน้าศูนย์เลยครับบางคนก็บางคนสุดยอดเลยผมก็เลยคุยกับหัวหน้าเดี๋ยวให้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้ยินดีครับยินดียังขับเร็วๆบ่ขับเร็วที่นี่อ๋อภาษีภาษีขาดเจ็บขาพอเอ้ยหันลงถ้าเจ็บขาโอ้ยตายกล้องหลุดไปบ้างนึงหันกล้องหลุดไปเจอไวไฟหลุดเลยกล้องถ่ายทอดสดสองรอบเลยเดี๋ยวนะรอให้อยู่อยู่ใส่อยู่นนท์ศิลามั้งนี่อยู่บ้านแฮดอยู่บ้านแฮดครับด้านบ้านแฮด